ทีนี้สัตว์คืออะไรพระองค์ก็ตรัสตอบไปกับราธะว่าบอกราธะความพอใจอันใดราคะอันใดนันทิอันใดตัณหาอันใดที่เข้าไปมีอยู่ในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณการติดแล้วข้องแล้วซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยจึงถูกเรียกว่าสัตว์มันมีอะไรไม่รู้อย่างหนึ่งนะไปยึดขันธ์ 5ขณะที่มันไปยึดขันธ์ 5เนี่ยพุทธเจ้าจะเรียกสิ่งนี้ว่าสัตตานังนะเมื่อสัตตานังเนี่ยได้สดับในธรรมของตถาคตฝึกฝนตนเองตามมรรคมีองค์8นะจนอวิชชาจางคลายไปถอนตัวออกจากขันธ์ 5ได้ไม่ยึดขันธ์ 5สิ่งนี้จะถูกเรียกหมายว่าวิมุตติญาณทัศนะนะดังนั้นมันเป็นชื่อเรียกของสิ่งหนึ่งซึ่งไม่ใช่ขันธ์ 5นะสิ่งที่ไม่ใช่ขันธ์ 5จะมีอะไรอีกก็มีอยู่สิ่งเดียวคืออสังขตะเพราะระบบใหญ่ๆจะมี2ระบบสังขตะกับอสังขตะนะสังขตะเนี่ยเกิดปรากฏเสื่อมปรากฏเมื่อตั้งอยู่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏสังสารวัฏทั้งหมดเนี่ยคือระบบของสังขตะเกิดเสื่อมเรื่อยๆแล้วก็ดับอริยสัจ4สัจจะของสังขตะสัจจะของของปลอมเนี่ยมันมีความจริงอย่างนี้ดังนั้นอีกฝั่งหนึ่งก็คือสภาวะที่ไม่เกิดไม่ดับนะดังนั้นสัตตานังก็คือสภาวะเดิมอันเนี้ยแต่เป็นแค่นิยามเรียกชื่อของสภาวะนี้เมื่อสภาวะนี้ยังมีอวิชชาลงยึดขันธ์ 5เกิดแก่เจ็บตายไปกับขันธ์ 5เพราะคิดว่าขันธ์ 5เป็นตัวมันนะดังนั้นถ้าเข้าประพฤติมรรค 8ได้สดับในธรรมของตถาคตถอนตัวออกจากขันธ์ 5ได้แล้วทุกคนจะกลับเข้ามาสู่สภาวะเดิมของตัวเองก็คือวิมุตติญาณทัศนะนั่นเองนั่นก็แสดงว่าทุกคนเนี่ยมีวิมุตติญาณทัศนะอยู่ในตัวอยู่แล้วแต่ดันไปพอใจกับของแก่เจ็บตายคือขันธ์ทั้ง5นะดังนั้นพระศาสดาจึงสอนให้เราเนี่ยวางความพอใจจากขันธ์ทั้ง5จะวางความพอใจได้อย่างไรในเมื่อมันพอใจไปแล้วก็คือต้องเห็นโทษของมันโทษของมันคืออะไรบ้างคือความไม่เที่ยงแปรเปลี่ยนการแปรเปลี่ยนนั่นเองความเป็นทุกข์คือการแตกสลายดับไปความเป็นอนัตตาความไม่ใช่ตัวตนจริงตัวตนมันมีชั่วคราวแล้วก็หายไปคนที่นั่งอยู่ในนี้ทั้งหมดก็จะค่อยๆหายไปทีละคน2คนจากโลกนี้นะพระเจ้าประเสริฐที่โกศลถามพุทธเจ้ามีใครในโลกนี้บ้างไหมเกิดแล้วไม่ตายนะพุทธเจ้าไม่มีเลยนะบอกแม้แต่พระอรหันต์ก็ตายร่างกายก็ต้องทอดทิ้งไว้บนโลกนี้แต่ธรรมะของท่านน่ะไม่ตายนะแต่ร่างกายเนี่ยตายเรียบหมดนะเรื่องสัตตานังก็เป็นเรื่องที่ ลึกซึ้งละเอียดนะก็ประเด็นนี้ไม่มีใครยกมาก็เลยยกมาให้พวกเรานะผู้ใหม่นะบางท่านที่ไม่เคยได้ทราบจะได้ทราบว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดไม่มีในศาสนานี้นะแต่ผู้ที่เวียนว่ายตายเกิดคือสัตว์พุทธเจ้าใช้คำว่าบอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกแล่นไปอยู่ท่องเที่ยวไปอยู่ในสังสารวัฏบางคราวแล่นจากโลกนี้สู่โลกอื่นบางคราวแล่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้เพราะความที่เขาไม่รู้ซึ่งอริยสัจทั้ง4เพราะสัตว์เนี่ยไม่รู้อริยสัจ4สัตว์จึงแล่นไปท่องเที่ยวไปไม่เคยตรัสเลยสักครั้งเดียวว่าวิญญาณแล่นไปท่องเที่ยวไปนี่เป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะเพราะถ้าเข้าใจผิดปุ๊บนี่ก็หลุดออกจากสังสารวัฏนี้ไม่ได้แต่สามารถเข้าใจได้ไม่ยากนักนะถ้าเรา ตั้งใจพิจารณาในคำบอกคำสอนของพระศาสดาตรงนี้นะอ
มีใครสงสัยอยากรู้อะไรอีกบ้างอือฮึพระศาสดาตรัสไว้อย่างนั้นให้ละความตระหนี่เราถวายสังฆทานหรือว่าบริจาคเงินสร้างโบสถ์สร้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราอธิษฐานจิตขอให้เราพ้นจากทุกข์ทั้งปวงค่ะอันนี้จะเป็นความตระหนี่หรือเปล่าคะเป็นความตระหนี่ไหมคือถ้าเราทำบุญปุ๊บเนี่ยเราขอให้เราพ้นจากทุกข์ทั้งปวงแล้วทุกข์ของโยมคืออะไรทุกข์ในสังสารวัฏเนี่ยค่ะทุกข์จากการเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยค่ะอ่าฮะทุกจากการเกิดแก่เจ็บตายนะนี่ก็เป็นในความปรารถนาในความผูกพันในผลเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของระบบของโลกนะที่เรียกว่าอิงอามิตรกับไม่อิงอามิตรอย่างนี้นะดังนั้นมรรคมีองค์8เนี่ยมันจะมี2ข้ออยู่เสมอข้อหนึ่งคือฝ่ายโลกอีกข้อหนึ่งคือฝ่ายโลกุตระนะสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นสัมมาทิฏฐิเบื้องปลายนะนั้นทุกอย่างจะมีเบื้องต้นเบื้องปลายเบื้องต้นเบื้องปลายคู่กันหมดเลยนะนั้นถ้าเราพิจารณาในเรื่องเบื้องปลายเนี่ยนะอันนี้เป็นโลกุตระเป็นองค์มรรคนะคนที่หวังผลในทานมีจิตผูกพันในผลมุ่งการสั่งสมเขาคิดว่าเราตายไปจักได้สวยผลของทานนี้ยมหวังไม่ล่ะว่าฉันตายไปเนี่ยไอ้ทานเนี่ยจะส่งผลก่อฉันเพราะโยมไม่ได้หวังตรงนั้นโยมต้องรู้ว่าการให้ทานเนี่ยมีผลนะการให้ทานมีผลว่าจะส่งผลอะไรบ้างเช่นผิวพรรณงามนะน่าดูน่าชมยิ่งนักนะเป็นผู้มีผิวพรรณงามรูปร่างงามนะมีโภคค้ามากมีทรัพย์มากต้องทราบว่าผลของทานมีนะแล้วโยมต้องการผลตรงนี้หรือเปล่าอย่างนี้จิตจะน้อมไปเพื่อกามคุณที่สูงยิ่งขึ้นเนี่ยที่พุทธเจ้าบอกอานิสงส์ของทานนะบริษัทบริวารของเขาจะเชื่อฟังถ้อยคำของเขาถ้าโยมเป็นผู้ให้ทานนี่คืออานิสงส์ที่โยมอาจจะไม่ค่อยเคยทราบคิดว่าให้ทานเนี่ยมีเรื่องแต่โภคะมากมีทรัพย์มากแต่จะส่งผลถึงผิวพรรณรูปร่างหน้าตาด้วยแล้วก็ทรัพย์เนี่ยจะไม่เกิดอันตรายจากไฟจากน้ำจากพระราชาจากโจรจากทายาทอันไม่เป็นที่รักนี่คือผลของทานทั้งนั้นนะที่พระองค์จำแนกออกมา เนี่ยยมหวังตรงนี้หรือเปล่าไม่ได้หวังตรงนี้ก็คือไม่ได้หวังทั้งโลกละเขาแสดงว่าโยมไม่ได้วางจิตแบบขั้นที่หนึ่งที่พระเจ้าบอกใช่ไหมนะอย่างนี้กราบนมัสการท่านพระแล้วก็ท่านพระภิกษุทุกๆนะคะจะสอบถามนิดนึงนะคะในเรื่องของความเป็นสัตตานังอะค่ะคือความเป็นสัตตานังคือการที่เราเข้าไปยึดคือหนูอาจจะยังไม่ค่อยเคลียร์สักเท่าไหร่นะคะคือแค่เราต้องการไปยึดในขันธ์ทั้ง5เท่านั้นใช่ไหมคะถึงเรียกว่าสัตตานังหรือว่าต้องไปยึดที่ขันธ์ที่เป็นรูปแล้วถึงเป็นสัตตานังคะพุทธเจ้าบอกขันธ์5ต้องยึดต้องเข้าไปยึดตรงนั้นก่อนใช่ไหมคะความพอใจความพอใจอันใดพอใจในอะไรขันใดขันหนึ่งหรือความพอใจอันใดราคะกำหนัดนะนันทิเพลินตัณหาอยากในอะไรในขันทั้ง5ในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณวิญญาณด้วยนะแสดงว่ามันไม่ใช่วิญญาณแต่มันไปยึดวิญญาณมันกำลังไปพอใจไปเพลินนะไปอยากในวิญญาณเห็นนะต้องเก็บรายละเอียดคำพูดของพระองค์หมดเลยดังนั้นพุทธวจนะเนี่ยโยมต้องเก็บทุกคำแล้วโยมถึงจะเข้าใจนั่นคือโยมต้องอ่านทวนอ่านซ้ำอ่านทวนเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ่งเป็นชั้นโลกุตระแล้วยิ่งแกะยิ่งเข้าใจนะค่ะขอบคุณค่ะสงสัยต้องค่อยๆแกะไปนะคะขอบคุณค่ะต้องเข้าใจขันธ์5ว่าขันธ์5คืออะไรสัตว์ทั้งหลายเนี่ยประกอบด้วยขันธ์5ต้องเข้าใจระบบสังสารวัฏสังคตะคืออะไรอสังคตะคืออะไรนะอย่างนี้ถ้าไม่ใช่สังคตะมันก็คืออสังคตะเพราะระบบมันมีแค่นี้นะ
พระพุทธรูปในพุทธวจนะไม่ได้มีบอกไว้แต่มีสิ่งที่ใกล้เคียงก็คือถูปาระหะบุคคลบุคคลผู้สมควรทำสถูปให้นะสถูปก็คือในส่วนที่ใช้ในการเผาสรีระของเขาเนี่ยนะสถานที่นั้นเนี่ยสมควรทำสถูปนะให้แล้วสถูปจะมีรูปร่างยังไงก็จะเป็นเนินดินเป็นเจดีย์หรือเป็นอะไรอย่างนี้นั่นก็คือสิ่งที่ พระองค์ได้บอกไว้เพราะเหตุแห่งการที่ว่าถ้าบุคคลนั้นเข้าไปถึงสถูปแห่งบุคคลนี้แล้วเนี่ยจิตจักเริ่มใสเป็นไปเพื่อสุคติโลกสวรรค์ได้สี่บุคคลผู้สมควรทำสถูปให้มีใครบ้างอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าตถาคตสาวโกสาวกของตถาคตพระเจ้าจักรพรรดินอกนั้นไม่ต้องมีแค่สี่บุคคลผู้สมควรทำสถูปให้นะนั้นตถาคตสาวโกสาวกตถาคตมีใครบ้างภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาลงไปอีกอุบาสกอุบาสิกาคืออะไรพุทธเจ้าบอกว่าคือผู้มีศีล5หรือมีอุโบสถ8ประการนั้นญาติพี่น้องเราเข้าข่ายตรงนี้หรือเปล่าเข้าข่ายก็ทำได้นะทำสถูปให้ทำเจดีย์ให้ได้อย่างนี้ทีนี้พระพุทธรูปเนี่ยมันจะมีนัยยะอย่างนี้ว่าโ ยมมีแบบไหนถ้าโยมมีแบบรู้สึกว่ารูปปั้นนี้ศักดิ์สิทธิ์มิจฉาทิฏฐิทันทีโยมไม่ได้โสดาบันนะแต่ถ้ากลับว่าเป็นเพียงเครื่องระลึกถึงนะก็ยังพอเป็นโสดาบันได้เพราะอะไรเพราะโสดาบันเนี่ยจะไม่เข้ามาสู่มิจฉาทิฏฐิว่ากรรมหรือสุขทุกข์เกิดจากผู้อื่นบันดาลเมื่อโยมเห็นว่าอันนี้คือก้อนศักดิ์สิทธิ์โยมก็จะไปขอนะไปคิดว่าสิ่งเนี้ยช่วยอะไรฉันได้สิ่งนี้โดนบันดาลได้พวกเนี่ยเข้ามิจฉาทิฏฐิแบบที่1ทันทีกรรมและสุขทุกข์เกิดจากผู้อื่นบันดาลมีเทวดาบันดาลมีรูปปั้นบันดาลมีเครื่องรางของขลังมีน้ำศักดิ์สิทธิ์ไฟศักดิ์สิทธิ์บันดาลมันอยู่ในกลุ่มนี้หมดเลยนะเพราะนั้นมันเฉียดกันนิดเดียวก็เลยดูว่าทำไมพระเจ้าไม่พูดเรื่องนี้ไว้ลอยเป็นกลางกลางนะมันเข้าสู่มิจฉาทิฏฐิง่ายมากนะมิจฉาทิฏฐิ4อย่างนะที่โสดาบันต้องละได้คืออะไรกรรมหรือสุขทุกข์เกิดจากผู้อื่นบันดาล 2. กรรมหรือสุขทุกข์เกิดจากตนเองบันดาล 3. กรรมและสุขทุกข์เกิดจากทั้งตนเองและผู้อื่น 4. กรรมและสุขทุกข์เกิดขึ้นมาเองลอยๆโดยปราศจากสาเหตุนี่คือฐานะที่เป็นไปไม่ได้ของโสดาบันนะโยมโยมเช็คโสดาบันก่อนเลยอันนี้เป็นคนขั้นต้นนะเรายังพึ่งพาอะไรหรือเปล่าแบบที่1ตัดไปถ้าโยมไม่พึ่งพาอะไรละพึ่งตนพึ่งธรรมละทีนี้มาเข้าสู่แบบที่2กรรมหรือสุขทุกข์เกิดจากตนเองบันดาลนะอ้าวแล้วตนเองไม่ใช่เหรอแล้วใครเป็นคนทำกรรมแล้วก็บอกเราทำกรรมนี่กรรมด้วยกายวาจาใจของเรานี่ก็ต้องถามต่อว่าลูกตาเป็นของเราหรือเปล่าจมูกเป็นของเราไหมมีคนถามพระศาสดาว่าใครเป็นคนอยากพุทธเจ้าบอกถามผิดคำถามที่ถูกต้องต้องถามว่าความอยากเกิดจากอะไรเขาถามต่อว่าแล้วใครเป็นคนรู้สึกแล้วใครเป็นคนสัมผัสแล้วลูกตาเป็นของใครหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของใครพุทธเจ้าปฏิเสธรวดหมดเลยนะบอกเธอถามผิดนะคำถามที่ถูกต้องต้องถามว่าเวทนาเกิดจากอะไรหรือผัสสะเกิดจากอะไรหรือสลายตนะเกิดจากอะไรไม่ใช่ของใครเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะธรรมชาตินี้มีธรรมชาตินี้จึงมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งธรรมชาตินี้ธรรมชาตินี้จึงเกิดขึ้นถ้าธรรมชาตินี้ไม่มีธรรมชาตินี้จะไม่มีเพราะการดับไปแห่งธรรมชาตินี้ธรรมชาตินี้จะดับไปดูดิพระศาสดาเนี่ยไม่ได้มองว่าสิ่งนี้เป็นตัวเราของเราเลยแต่มองว่าธรรมชาติหนึ่งเกิดธรรมชาติหนึ่งจะเกิดธรรมชาตินี้เกิดธรรมชาตินี้จะเกิดธรรมชาตินี้เกิดธรรมชาตินี้จะเกิด
หลักของการที่ธรรมชาตินี้เกิดธรรมชาตินี้จะเกิดเนี่ยเรียกว่ากฎอิทัปปัจจยตาเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปได้แก่อะไรเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายนะเพราะมีสลายนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะเหตุเกิดของความตายเกิดมาได้ยังไงเป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติที่อาศัยการเกิดขึ้นเท่านั้นดังนั้นโสดาบันจึงไม่อาจมาสู่ครองแห่งทิฏฐิว่ากรรมและสุขทุกข์เกิดจากตนเองบันดาลเพราะตนเองเป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติที่อาศัยการเกิดขึ้นพระศาสดาจึงบอกว่ากายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายและทั้งมิใช่ของบุคคลเหล่าอื่นกรรมเก่าคือกายนี้อันบุคคลพึงเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งขึ้นเห็นนะพูดเป็นปฏิจจสมุปบาทว่ากายของเธอเนี่ยปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมันมีเหตุปรุงแต่งขึ้นเป็นสิ่งที่มีปัจจัยทำให้เกิดความรู้สึกขึ้นเป็นสิ่งที่มีความรู้สึกต่ออารมณ์ได้มันคือสิ่งหนึ่งนะนั่นนี่คือมิจฉาทิฏฐิ4อย่างนะที่อยากให้พวกเราทำความเข้าใจ ทั้งตนเองทั้งผู้อื่นก็ผิดแบบที่3หรือไปคิดว่ากรรมเกิดขึ้นมาเองลอยๆโดยปราศจากสาเหตุผิดอีกนะมันไม่ง่ายเหมือนกันนะตรงนี้เอาไปไขคนดีๆนะฮะกับคุณขอยังไงสูตรเนี่ยก็คือไปไหว้แล้วเพื่อจะขอให้ได้อย่างนั้นอย่างนี้นี่คือเป็นก็นี่ไงเพราะเขาคิดว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งบันดาลได้ไงนะแล้วภูเขามันบันดาลอะไรได้อะโยมไปพึ่งภูเขามันก็ตรงจากที่พุทธเจ้าบอกเลยมนุษย์เนี่ยเมื่อถูกภัยหรือความกลัวคุกคามแล้วย่อมเข้าถือเอาภูเขาบ้างป่าไม้บ้างสวนศักดิ์สิทธิ์บ้างรุกขเจดีย์บ้างเป็นสารณะนั่นไม่ใช่สารณะอันเกษมนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดข้อสายที่พึ่งเหล่านั้นแล้วเนี่ยไม่อาจหลุดพ้นไปจากความทุกข์ได้เห็นนะภูเขามันบันดาลอะไรไม่ได้นะโยมนะถ้าโยมบอกภูเขาบันดาลได้ป่าไม้บันดาลได้นะเทพบันดาลได้เอาแล้วใครบันดาลเทพไปสู่นรกนะใครใหญ่กว่าเทพอีกกฎอิทัปปัจจยตาไงใช่ไหมว่าเทวดาพรหมทั้งหลายเคยกระทำกรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจทุจริตหรือสุจริตมาก่อนก็เป็นตัวส่งผลให้เขาไปสู่ภพนั้นๆต่อไปอย่างนี้เพราะนั้นสัตว์ทั้งหลายที่ยังมีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นเนี่ยยังเอาตัวรอดจากความแก่เจ็บตายไม่ได้เลยนะพระองค์จึงให้พึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าเอาตัวรอดจากความตายได้แล้วนะทำไมเราไม่พึ่งไปพึ่งใครที่ยังเอาตัวไม่รอดเลยใช่ไหมเนี่ยสารณะที่ถูกต้องนะก็ขอโอกาสครับพระอาจารย์พอดี มีเพื่อนทางบ้านฝากคำถามโยมาครับก็เขาบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามีผู้ศึกษาพุทธวจนะมากขึ้นแล้วก็จริงๆอ่ะเห็นคงวันนาปะพงมีการทำหนังกำลังจะมีการทำหนังสือทานออกมาใช่ไหมครับทีนี้เขาบอกว่าถ้ามีโครงการต่อไปเนี่ยอาจจะเสนอเป็นอาจจะเป็นคู่มืออุบาสิกาจากพระโอษฐ์อย่างเงี้ยครับเป็นพุทธวจนะล้วนๆเนี่ยอย่างเช่นว่าทุกคนก็อยากรู้ใช่ไหมครับว่าวันงานมงคลงานศพอย่างเงี้ยต้องทำยังไงบ้างอ่ะครับอย่างที่พระอาจารย์พูดถึงว่าวันมาฆบูชาเนี่ยเรียกว่าอะไร คือเหมือนเคลียร์ไปเลยครับว่า อุบาสกอุบาสิกาควรรู้อะไรบ้างอะครับเหมือนเป็นปรับพื้นฐานนิดนึงอะครับก็นี่ตอนนี้ใช้ตัวคารวะชั้นเลิศก่อนได้อ๋อนะว่าคารวะชั้นเลิศความเป็นอยู่ในคารวะชั้นเลิศเนี่ยมีหน้าที่อะไรทำมาให้แล้ว1เล่มอ๋อครับนะต้องรู้หน้าที่ของมารดาบิดาต่อบุตรบุตรต่อมารดาบิดาอาจารย์ต่อศิษย์ศิษย์ต่ออาจารย์นายต่อบ่าวบ่าวต่อนายคุณทำหน้าที่กันอย่างไรการตอบแทนบุญคุณมารดาบิดาอย่างสูงสุดทำได้ยังไงให้ธรรมะ4ประการอย่างนี้
ยังมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธายังมารดาบิดาผู้ทุศีลให้มีศีลสัมปทายังมารดาบิดาผู้มีความตระหนี่ให้มีจาคะสัมปทายังมารดาบิดาผู้สามปัญญาให้มีปัญญาสัมปทาซึ่งพระเจ้าเทียบขนาดว่าเธอแบกพ่อและแม่ด้วยบาสองข้างท่านอุจจาระปัสสาวะลดเราตลอดทั้งร้อยปียังไม่ชื่อว่าตอบแทนนะยกราชสมบัติให้ทั้งแผ่นดินก็ยังไม่ชื่อว่าตอบแทนต้องตอบแทนด้วยธรรมะ4ประการเนี่ยมีให้หมดในคารวะชั้นเลิศนะหากินอย่างไรนะเป็นธรรมไม่เครียดคัดทำตนให้เป็นสุขอิ่มหนำด้วยแบ่งปันโภคทรัพย์บำเพ็ญบุญด้วยไม่กำหนัดไม่โมเมาไม่ลุ่มหลงมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกจากมันด้วยนะเป็นเนื้อที่นอนจมบ่วงแต่ไม่ติดบ่วงอย่างนี้เพราะอะไรเพราะอยู่ในลักษณะท่าทางพร้อมที่จะกระโดดออกจากบ่วงเมื่อนายพรานมาจะจับเอาเนื้อตัวนี้ก็กระโดดออกไปได้ด้วยการเห็นอะไร3อย่างแค่นี้เห็นอัสสาทะรสอร่อยเห็นอาทินวะคือโทษเห็นนิสสรณะอุบายเครื่องออกไปพ้นจากสิ่งเหล่านี้ตามที่เป็นจริงคฤหัสถ์คนไหนเห็น3อย่างเนี้ยชื่อว่าเธอเป็นเนื้อที่นอนจมบ่วงแต่ไม่ติดบ่วงจมบ่วงบ่วงคืออะไรบ่วงคือกามคุณ5โยมนอนจมอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสแต่ไม่ติดรูปเสียงกลิ่นรสเหตุปัจจัยอะไร3อย่างนี้นะมีให้พอสมควรอยู่ก็คือที่โยมจะชี้ก็คือว่าในส่วนคฤหัสถ์ชั้นเลิศเนี่ยมันอาจจะยังไม่มีเรื่องบางเรื่องที่ยังเข้าใจผิดกันเยอะนะฮะถ้าแบบมีเพิ่มอาจจะเป็นซีดีก็ได้ฮะรวบรวมพวกอะไรอ่ะที่พระอาจารย์พูดถึงอ่ะพวกสิ่งที่เข้าใจผิดกันเยอะอย่างอะไรนะมาคาบูชาเนี่ยคืออาจจะรวมเทปเอาไว้เหมือนกับธรรมะคนเจ็บไข้ครับมันเป็นประเด็นที่แบบว่าก็จะได้แบบว่าเอาไปฟังไว้ส่วนหนึ่งอ่ะครับเหมือนแก้ทิฏฐิแบบว่ามันต้องปรับเปลี่ยนกันเยอะครับกำลังทำทุกอย่างตอนนี้งานมันเยอะเหลือเกินค่อยๆทำเขาก็เสริมนิดนึงฮะเรื่องพระพุทธรูปเนี่ยจริงๆโยมก็ตีความว่าในครั้งสุดท้ายการปรินิพพานเนี่ยพระพุทธเจ้าพูดว่าไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะด้วยนี่ครับพวกเธอทั้งหลายด้วยเธอทั้งหลายก็คือทั้งหมดเลยอุบาสกอุบาสิกาภิกษุภิกษุณีไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะใช่ครับแล้วก็โยมคืออันนี้อาจจะเป็นประวัติศาสตร์นิดนึงอ่ะเขาบอกว่าจริงๆแล้วพระพุทธรูปนี้ก็คือว่าเป็นการกลืนศาสนาของฝั่งฮินดูด้วยครับเพราะว่าพราหมณ์สมัยก่อนเนี่ยพระพรหมเขานับถือความเห็นอื่นอย่าไปสนใจเลยเอาพูดเฉพาะคำพุทธเจ้าใช่เรารู้สึกว่ามันเป็นการตีความถูปาระเจดีเนี่ยมันมีการตีความเจดีให้เข้าข้างตัวเองไงว่าโอเคพระพุทธรูปเป็นเจดีอย่างหนึ่งด้วยอย่างเงี้ยใช่คือโยมมองตรงนี้ไงว่าบางทีเราดูพจนานุกรมภาษาไทยเนี่ยคนแปลเขาปรุงแต่งไปเองด้วยไงเพื่ออะไรเพื่อก็เสียดายอ่ะเสียดายพระพุทธรูปก็เป็นสิ่งที่ปรุงแต่งได้ไงใช่เพราะงั้นเลยว่าแต่งได้ก็เลยว่าแต่ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะก็ชัดเจนนะแต่ไม่ได้ห้ามโดยตรงไงฮะเพราะสมัยนั้นมันไม่มีโยมกราบต้นไม้ได้ไหมล่ะก็เหมือนกันกราบผนังได้ไหมแล้วเวลาโยมกราบไปที่ผนังเขาบอกโยมเนี่ยไปไหว้ผนังศักดิ์สิทธิ์การไหว้เนี่ยเอาอะไรเป็นเกณฑ์นะเท้าสักกะเทวราชประนมมือไปทุกทิศเลยเท้าสักกะไหว้ทิศเหรอไม่ใช่ไหว้มนุษย์ผู้มีศีลไหว้ผู้มีจิตตั้งมั่นไหว้พระเสขะไหว้พระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนเจตนาเวลาไหว้เนี่ยอยู่ที่เจตนาภิกษุเดินเข้าป่าไปแบกพระพุทธรูปไปด้วยป่ะไม่ได้แบกนะเดินไปเสร็จจะนั่งสมาธิก้มกราบพระนะก้มกราบใครพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เจตนาเขาทำอะไรนั้นเราต้องดูที่ตัวเจตนาไม่ใช่เห็นเขากราบแล้วขวางหน้าเขาอะไรต้นไม้โอ้สงสัยไหว้นางไม้เนี่ยไม่ใช่นะก็เลยบอกว่าก้อนศักดิ์สิทธิ์ไม่มีไงต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ไม่มีภูเขาศักดิ์สิทธิ์ไม่มีนะทุกอย่างเป็นเพียงกฎอิทัปปัจจยตานะอาศัยการเกิดขึ้นเท่านั้นเป็นปฏิจจสมุปบาทเนี่ยธรรมะตรงนี้ต้องเปิดเผยเยอะๆธรรมะพระศาสดาแล้วทีนี้จะมีอะไรก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมทีนี้ในคฤหัสถ์ชั้นเลิศเนี่ยผมได้อ่านส่วนหนึ่งอะอริยะสอนคฤหัสถ์ใช่ไหมครับแต่ว่าขึ้นต้นด้วยอริยะสาวกแล้วก็มีอยู่อันนึงบอกว่ามีเรื่องของบูชาเทวดาด้วยเรียกว่าเทวดาพลีไหมฮะแล้วโสดอริยะสาวกนี้โสดาบันขึ้นไปยังบูชาเทวดาอยู่หรือครับเทวดาบูชาเทวดาบอกแล้วไงแง่มุมอะไรบ้างแผ่เมตตาอะไรอย่างนี้หรอบูชาเทวดาเนี่ยเขา
บูชาอะไรไปดูเทวตานุสติการบูชาเทวดาต่างๆเนี่ยพระศาสดาบอกอะไรบอกว่าศีลใดที่ทำให้เขาไปเป็นเทวดาศีล นั้นเราก็มีศรัทธาใดที่ทำให้เขาไปเป็นเทวดาศรัทธานั้นเราก็มีความเพียรใดที่ทำให้เขาไปเป็นเทวดาความเพียร นั้นเราก็มีเขาบูชาธรรมะที่ทำให้คนไปเป็นเทวดาแล้วบอกเราก็มีนะไม่ใช่เราไม่มีเราก็เป็นเทวดาได้ถ้าเรามีศีลมีความเพียรมีศรัทธาที่พอต่อการไปเป็นเทวดาเนี่ยเทวตานุสติของผู้เจ้าเราเนี่ยไม่ค่อยอ่านรายละเอียดกันไงเพราะไปอ่านรายละเอียดอ้าวไปคนละเรื่องอีกแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นนะมีคนถามมาครับก็เลยสะกิดใจนิดนึงก็คือว่าอย่างนี้โสดาบันเนี่ยอีกชื่อหนึ่งก็คือผู้สมบูรณ์พร้อมด้วยทิฏฐิถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยทิฏฐิ62เนี่ยไม่มีทางเกิดขึ้นแวบเดียวในจิตใจเลยใช่ไหมครับสมบูรณ์แล้วด้วยทิฏฐิก็คือไม่มีเลยความเห็นไม่มีความเห็นผิดเลยความเห็นโสดาบันเนี่ยสมบูรณ์นะนี่สมบูรณ์ในส่วนไหนนะสมบูรณ์ในส่วนว่าขันธ์5เนี่ยไม่เที่ยงต่ำสุดนะคือมีความเชื่อมีจิตน้อมไปอย่างนี้แต่ไม่ใช่ว่าโสดาบันเนี่ยรู้หมดทุกเรื่องแล้วยังไม่รู้นะปล่อยวางได้ทุกเรื่องไม่ใช่ปล่อยวางเฉพาะทิฏฐิคือความเห็นในส่วนขันธ์ทั้ง5นะคุณสมบัติของสัทธานุสาลีโสดาปัตติมรรคต่ำที่สุดคืออะไรมีความเชื่อน้อมจิตไปว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เที่ยงต้องชี้ไปที่ตรงนี้ไม่ใช่โสดาบันรู้หมดทุกเรื่องนะแต่ว่าจะไม่มีความเห็นผิดไปในมิจฉาทิฏฐิทั้ง62เพราะว่าในส่วนนี้ในส่วนตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เที่ยง อย่างนี้นะนั้นต้องชี้ไปที่ตรงนี้นะ